มาลัยตุ๊กตาไดโนเสาร์ก็มาตูนบอดี้สแลมเปลื้องของฝากจากแฟนเพลงนักร้องคนอื่นเขาจะได้ของฝากจากแฟนเพลงเป็นของกินของใช้แต่สำหรับคุณพ่อลูกอ่อนตูนบอดี้สแลมอธิวราคงมาลัยแฟนเพลงเลยจัดพวงมาลัยเป็นของเล่นเด็กชุดใหญ่ไฟกระพริบงานนี้ดูนักร้องหนุ่มจะถูกใจกับพวงมาลัยของแฟนเพลงเป็นอย่างมากพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าวันที่9พฤศจิกายน2022เมื่อคืนนี้ที่ขอนแก่นขอบพระคุณมากๆครับสำหรับทุกๆกำลังใจของเล่นเด็กน้อยหนังสือนิทานตุ๊กตาไดโนเสาร์ยักษ์แคนและกลองจิ๋วของหวานประจำจังหวัดและแหนมสองดุ้นโอกาสหน้าจะขอมาบรรเลงดนตรีและร่วมร้องเพลงด้วยกันอีกนะครับรักโดยแฟนๆเพลงเข้ามาคอมเมนต์แซวว่านี้ถ้ามีลูกสาวอีกสักคนก็ได้ชุดเอลซ่ากลับบ้านแน่พี่ตูนตูนไม่เคยออกตอบโต้อะไรใดๆกับใครแต่เขาเดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีในทุกๆวันน้องทะเลของเล่นเพียบเลยแฟนคลับน่ารักและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีอาติวาร่าอยากร้องไห้นิวเคลียร์หันษาโพสต์ระบายวีรกรรมแม่สู้ชีวิตแต่เจอลูกสู้กลับอยากจะร้องไห้นิวเคลียร์หันษาโพสต์ระบายวีรกรรมแม่สู้ชีวิตแต่เจอลูกสู้กลับชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจเพียบเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่สุดสตรองเพราะต้องทำงานและเลี้ยงลูกไปด้วยสำหรับนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์ล่าสุดมีเรื่องที่ทำให้อะดรีนทนไม่ไหวต้องมาโพสต์ระบายถึงวีรกรรมสุดแสบของน้องไทก้าลูกชายวัย4 ขวบที่ตนเองเผชิญมาให้ในวันนี้ให้ฟังกันโดยสาวนิวเคลียร์ได้โพสต์ร่ายยาวระบายความในใจผ่านเพจ Facebookมามีนิวเคลียร์ระบุว่าเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์เมื่อเราสู้ชีวิตแต่ลูกสู้กลับแบบเต็มคาราเบนอยากจะร้องไห้บอกตัวเองจะเป็นแม่ที่ไม่ปรี๊ดดอเด็ดแต่เมื่อคืนนอนคอนโดที่ทองหล่อกันเลยต้องตื่นเช้าเพื่อมาโรงเรียนฝั่งราชพฤกษ์มาถึงแถวนี้ปวดอึขอไปอึบ้านเพราะนางไม่ชอบเข้าข้างนอกอักเข้าบ้านก่อนบอกอยากออกไปกินแม็กเลยรีบไปแม็กไปถึงมามีไม่มีเมนูถูกใจก้าเลยละมากี้ทำไมจะมาอาจจะกินอะไรก้าขอซื้อข้าวเหนียวหมูวิ่งเซเว่นปะไปยอมนางหน่อยขับไปถึงจะเอามานั่งกินสตาร์บัคปะเคไปสตาร์บัคพอเริ่มกินข้าวเหนียวนางบอกเหนียวเคี้ยวไม่ไหวใคร5 รอบลองกินละมันก็ไม่อะอะปรี๊ดละหลุดละทะเลาะ1 ยกฟิวขาดแล้วจ้าไม่ต้องกินละให้หิวได้เข้าใจว่าไม่กินจะหิวสายแล้วด้วยขับไปถึงโรงเรียนบอกหิวแม่ก็ไม่อยากให้ลูกหิวก็ขับวนไปหาร้านแถวโรงเรียนอีกรอบเมนูทั้งร้านก้าไม่ถูกใจเลยบอกถ้าไม่เลือกจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเย็นนี้และจะไม่ถามอะไรอีกตอบมาใน1 2 3เอาข้าวผัดก็ได้จบกินเข้าโรงเรียนร้องหน้าห้องอีก1 ดอกใสกลุบดอกจันแล้ววันนี้โลตัสเปิดวันแรกหน้ารถติดมากบวันศุกร์อีกนะขับเองไม่มีคนรถอีกนะฮืออยากร้องไห้ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจคุณแม่กันอย่างมากมายอาทิกอดค่ะแม่ยังดีที่จบด้วยการกินนะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยเข้าเวลาลูกโน้นนั่นนี่เราตามใจสุดแต่สรุปไม่กินไม่เอาอะไรสักอย่างแม่นิวถือว่าใจเย็นมากอยู่นะคะสู้ๆค่ะทุกวันนี้ก็พยายามข่มอารมณ์ไม่ให้ปรี๊ดแตกเหมือนกันเลยลูกเราเหมือนเราท่องไว้ฮึบแบบสู้ๆนะคะมนุษย์แม่เป็นต้นขอบคุณภาพ FB มามีอีนิวเคลียร์
อังกฤษประกาศชื่อ28แข้งชุดสู้ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกแรชฟอร์ดซานโชหลุดโผทีมชาติอังกฤษประกาศรายชื่อ28แข้งชุดสู้ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีและอิตาลีโดยไรมาคัสแรชฟอร์ดและเจดอนซานโช2ผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยอังกฤษมีโปรแกรมลงสนามในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2022-23 กลุ่ม A3 กับเยอรมนีและอิตาลีวันที่23และวันที่26กันยายนตามลำดับล่าสุดแกเร็ตเซาเกตกุนซือทับสิงโตคำรามได้ประกาศรายชื่อ27นักเตะที่จะลงเล่นใน2แมตช์ดังกล่าวโดยอีวานโทนี่หัวหอกเบรนท์ฟอร์ดที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้มีชื่อติดทีมชาติเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีมาคัสแรชฟอร์ดและเจดอนซานโช2ผู้เล่นแนวรุกจากแมนยูไนเต็ดในทีมชุดนี้ส่วนบรรดาแข้งหลักรายอื่นๆทั้งเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลิเวอร์พูลแฮร์รี่แม็กไกวร์แมนยูไนเต็ดเมสันเมาส์เชลซีฟิลโฟเดนแมนซิตี้และแฮร์รี่เคนท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่างยังอยู่ในทีมตามคาดรายชื่อ28นักเตะทีมชาติอังกฤษชุดสู้ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกผู้รักษาประตูดีนฮินเดอร์สันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นิกโป๊ปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแอรอนแรมเดลอาร์เซนอลกองหลังเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลิเวอร์พูลเบนชิเวลเชลซีคอนเนอร์โคดี้เอฟเวอร์ตันยืมจากวูฟแฮมป์ตันเอริกไดเออร์ท็อตแนมฮอตสเปอร์มาร์กเกฮีคริสตันพาเลทคริสเจมส์เชลซีแฮร์รี่แม็กไกวร์แมนยูไนเต็ดลุคชอแมนยูไนเต็ดจอห์นสโตนแมนซิตี้ฟิคาโยโทโมริเอซีมิลานทีแรนทริปเปียร์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดไควอล์กเกอร์แมนซิตี้กองกลางจูดเบลลิงแฮมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เมสันเมาส์เชลซีคาวินฟิลิปลิดยูไนเต็ดเดคลันไรส์เวสต์แฮมยูไนเต็ดเจมวอร์ดพราวแมนซิตี้กองหน้าแฮมมีอับราฮัมโรมาจารอดโบเวนเวสต์แฮมยูไนเต็ดฟิลโฟเดนแมนซิตี้แจ็คกริลิชแมนซิตี้แฮร์รี่เคนท็อตแนมฮอตสเปอร์บูกาโยซากาอาเซนอนราฮิมสเตอร์ลิงเชลซีอีวานโทนี่เบรนท์ฟอร์ด